สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์คเมลดี้นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะไม่กูไม่แก้กูแบงค์อยู่กูไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ยังไม่ได้นอนเดี๋ยวกาแฟเมาสุพรรณบุรีนี่แก้ตัวเองคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เรามาสุพรรณเพราะว่าเป็นวันเกิดของคุณย่านะแต่ยังไม่ได้เห็นคุณย่านะเพราะเราคุยกับคุณย่าเรียบร้อยแล้วนี้ย่าเชื่อด้วยคืออะไรแม่อ้วนเนอะทุกคนดูเหมือนเรื่องแม่อ้วนแม่หาผ้าใส่ไม่ได้เออแม่ก็แล้วชุดนี้มาอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองอะไรแกปานี่มันจะมาท้องอย่างไรคือไม่มีอะไรทุกคนเราจะมาย้อนรอยวันนี้ก็คือไหนๆก็มาสุพรรณย่าไหนๆก็มาสุพรรณทั้งทีนึงนะครับเราก็ว่าเราจะเดินไปดูหอชมทุ่งนะฮะเพราะมันอยู่ใกล้บ้านที่เราอยู่ไงทุกคนเราก็จะไปดูว่าเราเคยพูดไปในคลิปก่อนๆว่าเออมันต้องรีบมานะก่อนที่มันจะเก่ามานะครับเพราะพี่รู้สึกว่าไม้ไผ่เนี่ยฮะโดนแดดโดนฝนสักพักหนึ่งก็มันน่าจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไม่ใช่คนนอนนอนเข้าไปละไม่นอนแอบมองแอบมองแอบมองเหรอไปทุกคนพี่เงี้ยแอบมองเงี้ยดีโอ้ยเป็นมันไกลไปปะเนี่ยแดดแรงอ่ะไม่แดดมันแรงอ่ะแดดมันแรงอ่ะเราจะไปกันจริงๆหรอยังไปแค่ชะเงือกพอละเราชินมีหมาด้วยมีหมาด้วยอ๋อเจ้าถิ่นมาทุกคนนี่หมาในข่าวเลยนะครับไอ้เป็นที่ไข่นมเย็นอันนี้คือนมแล้วครับนมยานแค่นมเย็นนะนมยานใช่ไหมนมยานแต่กินกับมะม่วงบ้านนี่นะที่ปากินงั้นเหรอทุกคนมันก็ยังสวยเหมือนเดิมเอาจริงแล้วถึงวิวนะวิวต่างจากรอบที่แล้วไหมทุกคนก็ไปหาดูคลิปได้นะไอ้คือเราแบบกลับมาเยี่ยมชมนิดนึงไอ้ปลาขึ้นไปคนเดียวไม่ขึ้นแล้วทุกคนอันนี้จากสายตาเราไม่ได้แบบว่ามันไม่น่าเที่ยวทุกคนก็มาเที่ยวได้แต่นี่คือจากสายตาที่เรามองไปก็สีมันซีดไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้แบบทำใหม่ทุกคนจะดูบรรยากาศดิโหเป๊กแม่ไหวเปล่ารอบที่แล้วมาเราไม่ได้เจอทุ่งนาอย่างนี้ปะวะหรือเจอทุกคนครับตอนนี้เวลาประมาณ5:30 นะทุกคนดูแดดประเทศไทย เป็น5:30ที่แบบไอ้ซ่าเมื่อวานพี่เป็กไปอะไรไปคอนเสิร์ต ไปคอนเสิร์ตบ้านเพื่อนนะฮะทุกคนไม่อยากนอนบ้านเพื่อนเพราะว่ามันไม่ชอบนอนบ้านคนอื่นมันไม่ขนาดไม่สะดวกอ๋อไม่ขนาดตารอให้มันถึงตีสี่อ๋อแต่ก็กลับไปชั่วโมงกว่าอีกนะจะอยู่บ้านไม่ถึงถึงบ้านถึงทำไมอ่ะหันหน้าสู้เลยตอนนี้เราหันตูดให้แดดอยู่นะทุกคนขากลับก็เดินหันหลังกลับไม่แก้หน่อยเหรอหันตูดให้แดดก็หันแปะนี่คือถ้าใครย้อนคลิปนะครับคลิปนี้พี่เป็กมันจะเอาปลามาปล่อยเลยตรงนี้ปล่อยไปเอาทุกคนดูน้ำความแห้งของน้ำอ๋อเขาจะเอาคือปล่อยน้ำใส่นาน้องนั่นแหละทุกคนเนี่ยโอ๊ยโทษครับพี่เป๊กให้อันนี้รีวิวตามความเป็นจริงทุกคนคนสุพรรณอย่าด่าเราดิ แล้วมันก็ยังแข็งแรงอยู่แหละอันนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเหมือนมีคนสุพรรณบางคนนะเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนที่บอกว่าคนเดียวแหละคนเดียวที่บอกว่ามึงพูดยังไงว่าไม่แข็งแรงว่าเอ้ยมึงดูถูกคนสุพรรณอะไรประมาณนี้ทุกคนอันนี้พ่อผมก็คนสุพรรณนะแต่ก็พูดตามความจริงว่าเออตอนนี้แดดมันก็เลียมันดูแบบว่าโครงเคลงประมาณนึงแต่ถ้าใครอยากมาลองขึ้นก็ขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ยึดสลิงอยู่คือมาพิจารณาได้ตามหลักความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนช่วยกันดูแลว่าสมัยมันจะตั้งซ่อมแซมอะไรเป็นไงบ้างกรอบอะกรอบกรอบกรอบ
ไปทีละคนค่อยๆค่อยๆพ่อรู้ถึงความแข็งแรงของไม้ไผ่อยู่นะพ่อรู้ตัวไหมไอ้สองคนนั้นเดินกลับแล้วสะดุดไปเร็วแล้วมีปลาชักข้องไม่ทีละเซตทีละเซตได้อยู่อยากรู้มาเร็วไหนๆก็มาแล้วน่ะทุกคนนี่คือโอ้ยล่มตอนนี้เย็นจำไม่ได้แล้วอะรูปเป็นไงเดี๋ยวลองมาล่มกันอันนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกคนหอชมทุ่งตอนที่เรามาตอนแรกคือทำใหม่เลยอุ้ยไปปล่อยปลาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระวังเดินสะดุดนะแบกระวังสะดุดนะบ้าเป็นห่วงพี่เหรอเป็นห่วงก็มีเปลยครับมีเปลยจะเป็นยวนเปยวนโหโหยังพอรับได้ต่อถึงตกก็ตกเลนใช่ไหมฮะไม่ได้กลัวตกเลนอ่ะกลัวไม้ไผ่เสียบไปดิค่อยๆเดินนะครับเราจะแบบไปด้วยกันไม่ได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้เราถ่ายด้วยมือถือทุกคนว้าคือทุกคนอันนี้เขาไม่ได้ทาสีขาวใช่ไหมคือแดดมันเรียจนขาวใช่ไหมไม้มันกรอบทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่มีน้ำหนักสูงมากแบบไม่ได้มีน้ำหนักเยอะมากอะไรเงี้ยทุกคนเพื่อนพี่คู่เอาได้เหรอครับ มันก็ยังพอไหวอยู่ว้าเฮ้ยทุกคน ไม่ใช่มันกรอบแล้วมันดังแปรกไหนคนที่จะทำอะไรเอาเบียร์มาทิ้งที่นี่อ้าวน่าจะมีคนรับปีกยูเว่แล้วก็แดกนะไม่ยอมไปกินใช่นิสัยไม่ดีเลยทุกคนวิวโดยรวมมันดีมากนะจริงๆแล้วเนี่ยดูสิไม่ต้องเก่าไปตามกาลเวลาต้องรับสภาพกับทุกอย่างนี่ทุกคนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราอันนี้ผมยังย้ำคำเดิมว่าพิจารณาตามความเป็นจริงครับมาตอนเนี่ยผมดูนะตอนเนี้ยมันยังเดินได้อยู่ครับทุกคนแต่ว่าขึ้นไปผมคงไม่กล้าขึ้นแล้วแหละไอ้เรื่องจริงอันนี้เนี่ยแดดมาเรียทุกคนแดดมาเรียแล้วก็ลองพิจารณาจริงๆถ้าเกิดว่ามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามาคนเดียวหรือมาเพื่อน 2-3 คนอะไรเงี้ยยังไหวอยู่นะยังไหวต้องใช้คำว่ายังไหวเพราะว่าเขากำหนดไม่ให้ขึ้นเกิน 7-8 คนนะสมัยก่อนนะตอนนี้ผมว่าสัก 2-3 คนก็ได้อยู่นะได้อยู่ทุกคนเป็นไงบ้างคะคนท้องฮะคนแพ้ท้องแพ้ท้องกันหรอคะแต่งตัวทุกคนชุดคุ้นๆไหมชุดเนี่ยแม่ซื้อมาจากอะไรฝางอำเภอฝางที่ไปประกวดน่ะอ๋อแล้วคนประเดิมรู้ไหมใครใครคะนางมอสไอ้มอสใส่ไปแล้วมอสใส่ไปแล้วแล้วก็ป้าก็มาใส่เนี่ยแม่เขาจะมอสอ่ะประเดิมก่อนแม่เปย์แน่นอนจังถ้าเกิดนอนนี่น่าจะสบายเลยแหละลมเย็นลมมันเย็นทุกคนถ้ามาสักหกโมงครึ่งเนี่ยนี่แหละมาเขียนงานหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดมัน 6:30 น. นะทุกคนแต่เนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเงี้ยเราต้องกลับบ้านไวนะทุกคนเราก็เลยต้องรีบมาแล้วก็รีบไปคลิปนี้ไม่ได้อยากลงเพื่อแบบให้หลายๆคนมาดูแบบเบ้อวังนะอันนี้เราแค่อยากย้อนรอยเฉยว่า มันมาแล้วมันจะประมาณนี้ไปพวกชักว่าวเงี้ยติดนู่นเนี่ยชักว่าวก็ไปติดคุณมาชักว่าวถังเนี่ยไหมมันร้อนมากเดี๋ยวเราจะจบคลิปไปโดยการให้ทุกคนทายนะครับว่าน้องจะมองอีกหรือเปล่า น้องจะแอบมองหรือเปล่านะมาถ้าเกิดว่าแอบมองกดคำว่าแอบมองมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แอบมองก็เม้นว่าไม่แอบมองมานะ เราจะมาดูกันว่าน้องแอบมองหรือเปล่าเอาเนี่ยผมนับ1 ถึง 10แล้วกัน1 2 3น้องบ๊ายบายนะบายกดติดตามช่องบ้านมันเลยดีกด
ช่องนี้แล้วคุณจะไม่เจ็บใจตามช่องอาร์มันเลยดี